ระเมรุมาตรซึ่งเปรียบประดุจเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของเทพยดาอสูรยักษ์และสัตว์ต่างๆนั้นการประดับตกแต่งจึงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมให้ต้องกันเช่นนาคมีนาคพิภพอยู่ใต้เขาพระสุเมรุสามารถเนรมิตกายเป็นสัตว์เทวดาหรือเทพธิดาก็ได้เมืองของนาคราชมีปราสาทงดงามดังไตรตรึงของพระอินทร์ในเรื่องรามเกียรติ์มีพญานาคสำคัญหลายตนซึ่งช่างได้นำไปประกอบตามหลักสถาปัตยกรรมไทยคือทำเป็นบันไดนาคขึ้นสู่ฐานภัยทีแต่ละชั้นจนถึงชั้นสูงสุดคือบุษบกประธานที่ประดิษฐานพระจิตกาธานพญานาคตกแต่งบันไดจึงมีความหมายถึงการมาร่วมเฝ้าด้วยใจพักนั่นเองกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย